สวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยบ้าจริงไม่จะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าก่อนรู้เรื่องรู้เรื่องเอาละค่ะอย่างแรกเลยแน่เนาะเปิดคลิปเลยก็ต้องขออนุญาตให้คุณแม่ค่ะแนะนำตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อที่สะดวกให้นักอ่านหรือผู้ติดตามเรียกหรือว่านามปากกาค่ะชื่อเมย์นะคะก็หลายๆคนก็รู้จักแล้วแหละว่าชื่อเมย์ด้วยแล้วก็นามปากกาที่ทุกคนจะรู้จักกันก็คือจะชื่อว่ามินารินะคะจะเป็น MINARI นะคะคือมินารีเนี่ยนะคะมันเป็นภาษาเกาหลีเนาะชื่อของพืชชนิดหนึ่งอะค่ะคนเกาหลีเขาก็จะเหมือนแบบว่าปลูกไว้เพื่อกินโตได้ในแทบทุกสภาพแวดล้อมเลยคือปลูกง่ายขึ้นง่ายไม่ต้องดูแลอะไรเลยอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรกไปแล้วอะค่ะรอบที่สองเนี่ยมันจะยิ่งเติบโตแล้วก็แบบงดงามยิ่งกว่ารอบแรกอีกอืเลยก็มคิดว่าเฮ้ยมันดีจังเลยความหมายนี้อะฉันชอบฉันซื้ออยากให้ตัวเองแบบอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่แล้วก็แบบสามารถเติบโตได้ทุกที่ที่อยู่แล้วก็ยิ่งเจริญงอกงามเข้าไปอีกแล้วจุดเริ่มต้นของการเขียนนิยายอะค่ะครั้งแรกเลยอะค่ะมาจากตรงไหนคะมีอาการซึมเศร้าค่ะเมื่อประมาณสักช่วงแรกๆที่โควิดมาค่ะข้างในมันดาวมากมันรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่ากวงโบมากเราก็เลยแบบหนีจากโลกความเป็นจริงมาแบบอ่านนิยายแล้วพอเราอ่านนิยายมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้งั้นเขียนนิยายไหมก็เลยลุกขึ้นมาแบบเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็คิดพล็อตเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขียนมาจนถึงตอนนี้นิยายเรื่องแรกที่คุณเมย์เขียนทจี่บเขีไยวน้คจ่ะนจบเป็นนิยายเรื่องอะไรแล้วก็แรงบันดาลใจนิยายเรื่องนั้นนะคะมาจากไหนมันจะเป็นนิยายพีเรียดจีนแนวอารมณ์ประมาณบอกว่าออกแฟนตาซีไปเลยนะคะตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นปีศาจจิ้งจอกหิมะส่วนนายเอกเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเซียนฝึกหัดอะค่ะที่อยู่ทำงานอยู่ในตำหนักจันทาตำหนักที่มีหน้าที่ผูกด้ายแดงให้คนใน3 พิภพก็คือไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกม้าโลกเซียนตำหนักเนี้ยจะเป็นคนดูแลเรื่องด้ายแดงให้ทุกคนฟีดแบ็กจากเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรียกว่าช็อกดีกว่าคือช็อกไปเลยคือตอนนั้นอย่างที่เมย์บอกเมย์เขียนด้วยความวุ่นวายเนาะเมย์เขียนแค่ว่าเมย์จะต้องบำบัดจิตใจของเมย์ด้วยอะไรสักอย่างมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์มีคนฟีดแบ็กว่าชอบโหมันเกินสิ่งที่คาดหวังไว้เยอะมากอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องแรกแล้วถือว่าเป็นเรื่องแจ้งเกิดได้เลยหรือเปล่าคะได้เลยค่ะทุกคนก็จะจำได้ว่าอ่ะคุณคนนี้ที่เขียนเรื่องได้แดงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่3เนี้ยค่ะก็ยังมีคอมเมนต์อยู่นะว่าเนี่ยตามมาจากเรื่องได้แดงนะคะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้คุณเมย์บอกว่าเนี่ยคุณเมย์นับจากวันนั้นถึงวันเนี้ยก็จะมี3 เรื่องที่เป็นเรื่องยาวอ่ะนะคะใน3 เรื่องเนี้ยค่ะชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดที่คุณเมย์ปั้นเขาขึ้นมาอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเอกก็ได้นะคะตัวละครลูกรักใช่ไหมคะจใชริ่งๆตัวละครลูกรักเนี่ยจะเป็นตัวกากๆนิดนึงแล้วก็แบบทุกคนก็จะกล่นด่าเขามากๆเลยเขาเป็นตัวสร้างเรื่องแต่ว่าตัวละครเนี้ยค่ะในเรื่องมันจะอยู่ในเรื่องภรรยาฆ่าทำเจ้าผิดหวังเสร็จแล้วอยู่ในนิยายเรื่องยาวเรื่องที่3ที่เมย์เขียนเนาะอือเขฮาึเป็นราชาปรโลกค่ะไม่จะเรียกเขาว่าราชาปรโลกเขาดูเป็นคนแบบต่องแก่งจากเดนทําอะไรไม่ได้ไร้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเป็นคนสร้างเรื่องด้วยนะคะความวุ่นวายทั้งหมดในนิยายเรื่องเนี้ยมาจากตัวเขาเป็นความผิดพลาดของตัวเขาแต่เขาอะแก้ไขเองไม่ได้เขาก็เลยแบบต้องหลอกพระเอกเราอะให้ไปช่วยแก้ไขให้ทุกคนก็จะแบบว่าราชาปรโลกลาออกไหมจับฉลากได้ตําแหน่งมาหรือเปล่าทําไมกากเดนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังคุณเมย์มาเนี่ยค่ะดูคุณเมย์แบบว่ามีแต่เรื่องใจฟูเนาะตั้งแต่วันที่แบบว่าจรดปากกาเขียนนิยายไม่สิต้องเรียกว่าตั้งแต่นับถึงวันเปิดคอมเนี้ยค่ะอยากถามว่าเห็นใจฟูมาอย่างเงี้ยเคยมีแบบเจอฟีดแบ็กแย่ๆกับใจบ้างไหมคะเมนจะไม่ค่อยได้แบดคอมเมนต์สักเท่าไหร่อืมไม่ค่อยถูกนักอ่านว่าสักเท่าไหร่เนาะแต่ความเศร้าความดาวของเราอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าบางครั้งอ่ะเราเผลอไปเทียบตัวเองกับคนอื่นตั้งแต่เขียนนิยายมาก็คือเอาจริงๆก็ร้องไห้บ่อยมากนะ
รู้สึกท้อบ่อยมากแบบอยากเลิกเขียนประมาณ800,000,000 รอบเอ๊ะอย่างนี้คุณเมย์ดึงตัวเองออกมายังไงคะวันที่เราแบบดาวแบบโอ้ไม่เอาแล้ววันที่เลิกอยากเขียนวันที่700,000,000อย่างเงี้ยค่ะ เราพักค่ะเราพักเลยเราหยุดแต่บางครั้งอ่ะนักอ่านก็ช่วยเราฮีลตัวเองขึ้นมากันในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้อมากๆเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอได้อ่านคอมเมนต์จากนักอ่านที่เขาบอกว่าเขาชอบงานเรามากเลยเราก็แบบโอ้ยฉันร้องไห้ได้ไหมฉันดีใจอย่างเงี้ยบางครั้งนักอ่านเนี่ยฮีลเราออกมาจากถังขยะอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นจากวันแรกที่ลงมือเขียนนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะถ้าให้พูดถึงตัวเองในฐานะนักเขียนนิยายอะค่ะรู้สึกอย่างไรกับโพซิชันนิ่งของตัวเองณตอนนี้อะค่ะคือเอาจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักเขียนเท่าไหร่นะเหมือนเมย์ก็แบบว่าเดี๋ยวทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรบ้างของเมย์ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าแบบความตั้งใจในการเขียนอะคือเมย์ก็คิดว่าเมย์ไม่แพ้ใครเมย์คิดว่าเมย์อะมาไกลกว่าที่เคยคิดที่เคยฝันแบบประมาณ300 เท่าแล้วถ้าสมมุติเกิดมีใครสักคนนะคะอยากเดินเข้ามาสู่เส้นทางนักเขียนแบบที่คุณเมย์เนี่ยกำลังเป็นอยู่มีอะไรอยากแบบบอกเขาไหมคะทริคสักหนึ่งทริคอยากบอกว่าทำเลยค่ะทำเดี๋ยวนี้ค่ะอย่ารออันจริงอยากให้ทุกคนแบบว่าขึ้นเขียนเลยมันไม่ได้ง่ายการเขียนนิยายอะค่ะแต่แค่ว่าถ้าคุณอะมัวแต่คิดว่าฉันจะทำนะฉันจะทำนะคุณจะไม่ทำสักทีคือไม่จำเป็นต้องรอพร้อมว่าเอ้ยตอนนี้ฉันยังไม่มีเวลาเขียนเดี๋ยวรอฉันว่างสักวันหนึ่งก่อนแล้วฉันจะเปิดคอมมานั่งเขียนไม่ต้องคุณนึกอะไรออกคุณเขียนออกมาเลยเขียนเป็นออกมาเป็นอะไรก็ได้เป็นบุลเลต์เป็นแบบเขียนโน้ตไว้ในโทรศัพท์หรือว่าเขียนใส่เศษกระดาษเขียนใส่อะไรออกมาก็ได้ให้เราได้เห็นว่าอ๋อความคิดฉันหน้าตาเป็นแบบนี้เองนะพอคุยมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะอยากให้คุณเมย์อะค่ะฝากผลงานแล้วก็นามปากกาของตัวเองหน่อยค่ะโอเคได้เลยค่ะก็คือฝากนามปากกามินาลินี้ไว้ในอ้อมใจทุกท่านนะคะเนี่ยตอนนี้ไม่มีนิยายวายจีนพีเรียดที่จบแล้วนะคะอยู่3 เรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือจะเป็นท่านประมุขท่านเชื่อเรื่องได้แดงหรือไม่อันนี้ค่ะออกเป็นนิยายเรื่องแรกของเมย์เนาะคือด้วยภาษาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าไม่เขียนครั้งแรกเลยในชีวิตนี้กําลังรีไรท์อยู่นะคะแต่ว่าเรื่องความสนุกสนานความนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าอันนี้ขายตัวเองและหลงตัวเองล้วนๆนะคะก็คือสนุกมากสามารถไปพิสูจน์กันได้นะคะไม่อร่อยยินดีคืนเงินค่ะเปล่าจริงๆอ่านฟรีค่ะไม่คิดเงินส่วนเรื่องที่สองนะคะแต่โดเนทได้นะคะส่วนเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องยาวค่ะชื่อว่าให้ข้าแต่งงานกับเทพเจ้านี่นะที่เป็นรูปเล่มเนาะเป็นวายจีนพีเรียดแนวสืบสวนสอบสวนผสมแฟนตาซีนะคะแล้วก็มีความลับหวานแหววจุ๊บจิ๊บนะคะออกกับสำนักพิมพ์ฟ้าฉาย2 เล่มจบนะคะมีทั้งรูปเล่มบ็อกเซตแล้วก็มีอีบุ๊กตอนนี้วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องทางของฟ้าฉายเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นตอนนี้ก็คือให้อ่านฟรีเหมือนกันจบแล้วชื่อว่าคุณยมทูตรอแป๊บนะผมขอแก้งานก่อนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสไลด์ออฟไลน์เนาะแบบเป็นวัยทำงานน่ารักมุบมิบเผื่อจะได้แบบมุมมองอะไรใหม่ๆได้คนแบบตบหัวปุบปุบรูปหลังตบเปาะเนาะมาแบบช่วยให้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตกันต่อไปได้นะคะส่วนเรื่องถัดมาเนาะก็คือเรื่องยาวเรื่องล่าสุดคือภรรยาฆ่าทำเจ้าผิดหวังเสียแล้วอันนี้ก็จะเป็นวายจีนพีเรียดเหมือนเดิมค่ะเป็นเรื่องยาวจบแล้วฟีลกู๊ดดราม่าตลกขำขันเอ็นซีสืบสวนมีครบรถเลยนะคะก็คือฝากด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังออนแอร์อยู่ก็คือเขียนบ้างไม่เขียนบ้างเพราะว่างานยุ่งมากก็จะมีเรื่องสั้นจุบจิบจุบจิบนะคะชื่อว่าเอ๊ะผมต้องเป็นแมวจริงๆด้วยหรอครับจริงๆไม่กล้าเขียนว่าแบบเน้นพรสักนิดไม่ต้องมีพล็อตมากแล้วก็นุ่มๆหนิบๆอะไรอย่างนี้แบบนางเอกเอ๊ะนายเอกกลายเป็นแมวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะแบบรอกันสักนิดเนาะรอคนเขียนหายหัวฟูก่อนแล้วค่อยมาหยอดทีละตอน
ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะอันนี้หลังจากที่ฝากผลงานตัวเองไปแล้วอะค่ะอยากจะรบกวนคุณเมย์อะค่ะฝากอะไรถึงนักอ่านเสียหน่อยค่ะเอาจริงๆแบบอยากจะขอบคุณนักอ่านประมาณ2 ล้านครั้งต่อวันนะคะจริงๆคือนักอ่านอะค่ะเป็นพลังงานที่มหัศจรรย์มากสำหรับเมย์เนาะเมย์รู้สึกว่าคือถ้ามันไม่มีนักอ่านอะเมย์มาถึงตรงนี้ไม่ได้จริงๆคือนักอ่านแบบเป็นทุกอย่างให้เมย์แล้วนักอ่านแบบชุบชูชีวิตเมย์ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องในทุกๆคอมเมนต์เลยให้เรามีแรงที่จะทั้งเขียนนิยายด้วยแล้วก็มีแรงที่จะใช้ชีวิตมีแรงที่จะไปต่อสู้กับโลกใบนี้ไปทำงานอะไรต่างๆได้มากๆเลยค่ะอืขอบคุณมากจริงๆที่แบบด้านหลังเมย์มาตลอดเนาะทำให้เมย์อยู่ได้ถึงตรงนี้มันไม่ใช่แค่เมย์นะอย่างเดียวนะคะเมย์คิดว่านักเขียนทุกคนนะคะถ้าไม่มีนักอ่านซัพพอร์ตเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ยากมากมันจะรู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวแล้วเหงาหงอยมากเลยฟ้าถามมาด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในคำถามแต่คุณเมย์แบบมีความตั้งใจที่อยากจะสื่อออกมาไหมคะเป็นเรื่องนี้ดีกว่าก็คือเมย์อยากจะให้กำลังใจนักเขียนทุกๆคนเลยเนาะไม่รู้ว่าจะมีใครผ่านมาฟังหรือเปล่าแบบเนี้ยสำหรับนักเขียนที่มองว่าฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่ดีพอฉันไม่มั่นใจแล้วฉันไม่กล้าจะเผยแพร่งานออกมาให้ใครเห็นเลยอ่ะไม่อยากบอกทุกคนว่าคุณเผยแพร่เลยคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณเขียนออกมาเลยแค่คุณเขียนออกมาจนจบ1 ตอนได้กดเผยแพร่ได้เนี่ยอันนี้คือคุณเก่งแล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เหมือนคุณแล้วอยากให้แบบชมตัวเองเยอะๆใจดีกับตัวเองเยอะๆแล้วก็แบบจำไว้เสมอว่าคุณเก่งแล้วคุณเป็นคนเก่งมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะ